พูดได้นะพูดได้อาจจะเดี๋ยวขึ้นไปนะปรากฏบ่อยจนเรียกว่าคลายความกดดันแล้วนะคะผลกำลังมาค่อยๆลุ้นกันไปบางทีมอาจจะบอกว่าชินแล้วกับการลุ้นรางวัลแบบนี้ครับบางวงอาจจะบอกว่ายังไม่ชินเลยยังไงก็ยังตื่นเต้นอยู่ลองเดากันเล่นๆแล้วกันนะคะว่าวงไหนจะได้รางวัลอะไรกลับไปบ้างนะคะก่อนที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับในวันสุดท้ายนะคะจะเป็น The Iceland of Light หรือจะเป็น Gold Train หรือจะเป็น Give Us This Day นะครับหรือจะเป็นอัลเทรเดอร์เฮอร์คิวลิสนะครับหรือว่าจะเป็น In the Spring At the Time When King Go Off to War เป็นใครกันแน่นะครับตอนนี้ผลก็มาถึงแล้วนะคะครับผมเรามารอลุ้นกันอีกสักครู่นึงเป็นกำลังใจกันให้อยู่นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าหลังจากประกาศผลแล้วเราจะย้ายกันไปที่สนามสุขพัชราศัยครับมีพิธีเปิดกันอย่างเป็นทางการนะคะในช่วงเวลาประมาณ 4:30 นะคะหลังจากนั้นต่อเนื่องกับการประกวดในประเภทของดิสเพลย์ทั้งคลาส B แล้วก็คลาส4ครับจบแล้วก็จะมีการประกาศในเรื่องของรางวัลเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็วงที่จะได้เข้ารอบสุดท้ายค่ะเรียกว่าการจัดในปีนี้นะคะถือว่าจัดกันยาวๆ6วันนะคะแล้วก็มีการประกวดกันตั้งแต่เช้าถึงค่ำเลยครับหายใจลึกๆหายใจออกด้วยนะคะไม่รู้ว่าผลออกมาแล้วจะเป็นเหมือนที่อาจารย์คาดเอาไว้ในใจหรือเปล่านะคะผมมั่นใจว่าเหรียญทองหมดทุกวงอยู่แล้วค่ะนะครับแต่ว่าใครจะทอง99เต็ม100โอ้โห99เลยเหรอฮะ100ไปไหมคะไม่เอา100ไปเลยเนาะแบบว่า 99.9 อะไรอย่างเงี้ยไหมคะ 99.9 แล้วก็ไล่ลงมาน้องบอกอู้หูเป็นไม่ได้หรอคะเอาละครับเอาละค่ะและถึงตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วล่ะนะคะเราก็จะได้ทราบผลกันแล้วกับรางวัลดีเด่นในแต่ละด้านนะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านอุทัยวรรณนพรัตน์ค่ะท่านผู้อำนวยการกลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชนนะคะได้ให้เกียรติขึ้นด้านบนเวทีเพื่อกล่าวรายงานแก่ท่านสถาพรเกตแก้วท่านผู้อำนวยการกลุ่มนันทนาการชุมชนท่านประธานในพิธีของเราในวันนี้ค่ะกราบเรียนท่านผู้อำนวยการกลุ่มนันทนาการชุมชนท่านสถาพรเกตแก้วดิฉันในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนนักศึกษาชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่35และนานาชาติประจำปี2559ขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดวงโยธวาทิตประเภทนั่งบรรเลงกอและประเภทนั่งบรรเลงโอเพ่นดิวิชั่นในวันนี้บัดนี้การประกวดได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้มอบรางวัลความสามารถดีเด่นตามลำดับต่อไปนี้ประเภทนั่งบรรเลงกอถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรางวัลความสามารถดีเด่นรางวัลการประกวดรางวัลการบรรเลงเพลงบังคับดีเด่นได้แก่
วงโยธวาทิตย์โรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาพร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาทรางวัลการบรรเลงเพลงบังคับเลือกดีเด่นได้แก่วงโยธวาทิตย์โรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาพร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาทรางวัลการบรรเลงเพลงเลือกดีเด่นได้แก่วงโยธวาทิตย์โรงเรียนสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาพร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาทประเภทนั่งบรรเลง Open Division ถ้วยกิตติยศกรมพละศึกษารางวัลความสามารถดีเด่นรางวัลการบรรเลงเพลงบังคับดีเด่นได้แก่วงโยธวาทิตย์โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศกรุงเทพมหานครพร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาทรางวัลการบรรเลงเพลงบังคับเลือกดีเด่นได้แก่วงโยธวาทิตย์โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศกรุงเทพมหานครพร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาทรางวัลการบรรเลงเพลงเลือกดีเด่นได้แก่วงโยธวาทิตย์โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศกรุงเทพมหานครพร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาทวงโยธวาทิตย์ประเภทนั่งบรรเลงกอและประเภทนั่งบรรเลงโอเพ่นดิวิชั่นทุกวงผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันที่8มกราคม2559คณะกรรมการจัดการประกวดขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ณโอกาสนี้ขอบพระคุณค่ะThank you.
กราบขอบพระคุณนะครับท่านสถาพรเกตแก้วผู้อำนวยการกลุ่มนันทนาการชุมชนประธานในพิธีนะครับค่ะและขอขอบพระคุณค่ะท่านอุทัยวรรณนพรัตน์ท่านผู้อำนวยการกลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชนนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ทั้งหลายจากทางกรมพละศึกษาด้วยค่ะก็วันนี้ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับวงที่ได้รับรางวัลดีเด่นนะคะในแต่ละด้านด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกว่าวันนี้เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นค่ะถูกต้องครับเพราะเรามีเวลาอีก2วันนะครับในการปรับทุกอย่างมันอาจสามารถอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะก็หวังอะไรไว้ทุกวงก็ขอให้สมความปรารถนาแล้วกันนะครับค่ะยังไงก็ตามก็วันนี้วันที่6นะคะไปเจออีกครั้งวันที่8ก็มีเวลาประมาณ1วันวันกว่านะคะในการไปเต็มตัวแล้วก็อย่าลืมนะคะหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวไปรับฟังคอมเมนต์นะคะจากคณะกรรมการเพื่อที่ว่า1วันที่เหลืออยู่